ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนเราชนะแล้วแม่จ๋าน้ำไม่ท่วมหอยอหาดใหญ่อีกแล้วท่านจ๋าสงขลาหนาจะบอกหายแก้แหลงแก้ท่วมแก้เค็มเราแก้ได้โอเคสงขลาแดนป่าดงพงเปลี่ยวพี่ยังเที่ยวสอบซ้อนหาบังออนแม่ดัชนีสำนักงานชลประทานที่16เต็มที่และเต็มใจ3ครั้งในความทรงจำที่น้ำหลากกระหน่ำเข้าท่วมเทศบาลและอำเภอหาดใหญ่สูญเสียกันไปนับหมื่นหมื่นล้านกำเนิดโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ขุดคลองระบายน้ำร.1เบี่ยงน้ำออกนอกตัวเมืองโดยบัญชาของรัฐบาลให้กรมชลประทานและทุกภาคส่วนร่วมกับท้องถิ่นกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ระยะที่2โดยขุดขยายคลองระบายน้ำสายที่1ดำเนินการแล้วเสร็จจะเห็นว่าปลายปี2565ชาวอำเภอหาดใหญ่รอดพ้นจากวิกฤตอุทกภัยปีนี้พิสูจน์แล้วไม่มีน้ำทั่วเมืองหาดใหญ่เลยของภูมินาถดำริได้ช่วยระบายน้ำบายพาสผ่านตัวเมืองจะมีในพื้นที่อยู่บ้างแต่ไม่ได้เป็นอุทกภัยใหญ่ๆเหมือนที่ผ่านมาซึ่งพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของสำนักงานชลประทานที่16กอบด้วยสงขลาสตูลพัทลุงและตรังการจัดการน้ำชลประทานเขาทำดูดีไหมครับดีครับดีดีมากโอ้นี่ถ้าพูดผิดจากนี่นะโดนนะเนี่ยสรุปพื้นที่สำนักงานชลประทานที่16อะไรอะไรก็ดีดีสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าปัญหาน้ำหลากน้ำล้นมีไว้ให้แก้ซึ่งสำนักงานชลประทานที่16ทำแล้วขอรับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ทำไปนี่ก็เพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับใช่ครับดีใจได้ไปหาดใหญ่สงขลาแม่ดีจริงนะโอ้สงขลาหาดใหญ่ยังเด่นเหมือนเดิมและดูดีขึ้นด้วยไงไปน้ายไปน้ายไปหาดใหญ่สงขลาบ้านเราข่าวดีดีกับพี่คำรณทุกคนทราบวันหน้าต้องดีกว่าวันนี้และวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานกรมชลประทานโดยสำนัก16ทำแล้วสงขลาหนาจะบอกหายไปน้ายไปน้ายไปหาดใหญ่สงขลาบ้านเรา